สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพอดแคสต์ครั้งนี้ค่ะมาติดตามบทความของศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขท่านได้เขียนในประเด็นที่ว่า30ปีพฤษภาธมินเชิญติดตามรับฟังค่ะการปราบปรามการลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยในการเมืองไทยในวันที่17 1 8พฤษภาคม2535เดินทางมาเป็นระยะเวลาถึง3ทศวรรษ บทความนี้ขอแสดงความคาระวะในการต่อสู้อย่างกล้าหาญของพี่น้องประชาชนและนิสิตนักศึกษาผู้รักประชาธิปไตยและขอร่วมแสดงความเสียใจและรำลึกถึงการเสียสละของบรรดาวีรชนประชาธิปไตย2,535หากย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วคงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวัน กับผู้นำทหารในขณะนั้นจะนำไปสู่การก่อการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์2534และคงต้องยอมรับค่ะว่าการยึดอำนาจรัฐบาลชาติชายเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากกับบรรดาผู้สังเกตการการเมืองไทยในด้านหนึ่งการยุติบทบาทของพลเอกเปรมติริญสุรนนท์ที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีก เปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในปี2531ที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเข้าสู่อำนาจเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์การล้อมปราบนักศึกษาประชาชนในปี2519อันเป็นดังสัญญาณการขับเคลื่อนของกระแสประชาธิปไตยในการเมืองไทยอีกทั้งความล้มเหลวของรัฐประหารที่เกิดขึ้นอีกสองครั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญค่ะสำหรับผู้นำทหารว่ารัฐประหารไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายและอาจไม่ได้รับความสนับสนุนจากสังคมเช่นในอดีตของการเมืองไทยทุกฝ่ายจึงหวังค่ะว่ารัฐประหารน่าจะเป็นเครื่องมือที่หมดพลังของผู้นำทหารแต่ก็ไม่มีใครกล้าให้หลักประกันในขณะนั้นครับว่าแม่รัฐประหารจะล้มเหลวถึงสองครั้งแล้ว รัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยในอีกด้านหนึ่งค่ะภูมิทัศน์การเมืองโลกกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในเวทีโลกกำลังจะปิดฉากลงเช่นเดียวกันกับโลกกำลังหมดภัยคุกคามของลัทธิค,คอมมิวนิสต์และกระแสโลกาภิวัตน์เริ่มขยับตัวที่จะพัดไปในมุมต่างๆของโลก ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าโลกาพิวัตเป็นกระแสเสรีนิยมดังนั้นการเมืองโลกจึงค่อยๆเดินออกจากระบอบอำนาจนิยมเปลี่ยนผ่านเป็นระบอบที่มีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ากระแสโลกาพิวัตไม่ตอบรับกับการรัฐประหารเพราะระบอบทหารที่เข้มแข็งที่สุดในลาตินอเมริกาก็ถอยออกจากการเมืองแล้ว และระบอบอำนาจนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์ก็อยู่ในภาวะถดถอยรอเวลาที่จะสิ้นสุดลงทั้งในสหาภาพโซเวียตและในยุโรปตะวันออกแม้ในไทยเองสงครามคอมมิวนิสต์ที่เคยเป็นภัยคุกคามด้าน,นความมั่นคงมานานก็ยุติลงแล้วตั้งแต่ปี2526หรือภัยคุกคามทางทหารชุดใหญ่ของสงครามของเวียดนามในกัมพูชา ก็คลายตัวลงตั้งแต่ปี2532อีกทั้งรัฐบาลชาติชายยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการนำเสนอนโยบายแบบฉีกแนวคิดด้านความมั่นคงไทยในแบบเดิมด้วยการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าอันเป็นดังสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนชุดความคิดของผู้นำไทยอีกทั้งเป็นภาพสะท้อนอีกด้านถึงการพาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าการยุติสงครามเย็นในภูมิภาคสภาวะเช่นนี้ส่งผลให้สังคมไทยโดยรวมไม่มีความรู้สึกที่ต้องกังวลกับปัญหาสงครามทั้งภายนอกและภายในหรืออีกในหนึ่งคือสังคมเริ่มไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องมีบทบาทของกองทัพในทางการเมืองเป็นปัจจัยหลักในการค้้ประกันความมั่นคงไทยเช่นในอดีต ประกอบกับเศรษฐกิจไทยในยุครัฐบาลชาติชายมีความเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศอันสง่งผลให้เกิดความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสถานะทางเศรษฐกิจของไทยในมุมมองระหว่างประเทศกลายเป็นประเทศที่น่าลงทุนอย่างมากในภูมิภาคไม่แปลกเลยค่ะที่จะกล่าวว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไทยได้กลายเป็นตัวแบบ ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีภาพปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยการเดินคู่ขนานระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมกับเศรษฐกิจเสรีนิยมอีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นดังตัวอย่างของความสำเร็จสำหรับประเทศในภูมิภาคในประเด็นของการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจแม้การเมืองภายในของไทยจะมีจุดอ่อนหลายประการก็ตามค่ะ แต่หลายฝ่ายล้วนประเมินด้วยการมองโลกในแง่ดีว่าไทยกำลังเดินทางเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ n i c หรือ NIC ตามเส้นทางของการสร้างเศร,รษฐกิจและอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยมอนาคตของไทยดูสดใสอย่างยิ่งแต่ในความสดใสเช่นนี้ค่ะเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ โดยเฉพาะเกิดความหวาดระแวงของผู้นำทหารที่กลัวต่อการถูกปลดจากตำแหน่งแล้วใครเลยจะกล้ารับประกันว่าผู้นำทหารจะไม่หวนคืนสู่การยึดอำนาจฉะนั้นรัฐประหาร2,534จึงเป็นคำตอบในตัวเองอีกครั้งถึงวงจรรัฐประหารที่การเมืองไทยยังไม่สามารถตัดขาดและหยุดวงจรเช่นนี้ได้จริง หลังจากความสำเร็จของการรัฐประหารแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามสูตรเก่าที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการสืบทอดอำนาจและจะตั้งพรรคทหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการนำพาผู้นำรัฐบาลรัฐประหารให้เป็นผู้นำรัฐบาลเลือกตั้งรัฐธรรมนูญฉบับป,ปี2534และพรรคสามัคคีธรรมจึงเป็น,นกลไกหลักในการพาพลเอกสุจินดาคลาประยูนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลกลายเป็นปัจจัยในการทำลายความชอบธรรมในตัวเองประกอบกับเกิดกระแสต,ต่อต้านอย่างหนักจากการผิดคำสัญญาที่ไม่สืบทอดอำนาจแม้พลเอกสุจ,จินดาจะอธิบายว่าจำเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติแต่วัฏกรรมนี้กลับเป็นการเติมเชื้อไฟในเพลิงกองใหญ่ที่กำลังลุกขึ้นถนนราชดำเนินการต่อต้านรัฐบาลขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จนเป็นเหมือนกับการย้อนอดีตของการชุมนุมใหญ่ในปี2516ในที่สุดเมื่อรัฐบาลของผู้นำทหารประชิญกับแรงกดดันของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจใช้กำลังในการล้อมปราบผู้ชุมนุมในวันที่17-18พฤษภาคม2535ผู้นำทหารอาจจะเชื่อมั่นในอำนาจปืนและเชื่อเสมอว่า ปืนจะควบคุมทุกอย่างในสังคมการเมืองไทยได้เช่นที่เขาประสบความสำเร็จในการรัฐประหารมาแล้วต้นปี2534แต่ครั้งนี้กลับไม่เป็นไปดังที่ผู้นำทหารคาดหวังสถานการณ์เกิดอาการตีกลับการปรับปรามไม่ประสบความสำเร็จผู้นำทหารเป็นฝ่ายแพ้และมีในยยะที่สำคัญคือกองทัพแพ้สงครามบนถนนไม่ต่างจากปี2516 อันส่งผลให้เกิดการลดบทบาทของทหารในการเมืองและถือเป็นฤดูใบไม้มผลิทางการเมืองครั้งที่สองของไทยอย่างไรก็ตามค่ะคงต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าการลดบทบาทของทหารในปี2535ไม่ได้บ่งบอกถึงการยุติบทบาททางการเมืองของกองทัพและไม่เป็นเครื่องบ่งชี้แต่อย่างใดค่ะว่ารัฐประหาร2534 จะเป็นการยึดอำนาจครั้งสุดท้ายอีกทั้งความพ่ายแพ้ของทหารในกรณีนี้ก็ไม่ได้มีในใยถึงการปฏิรูปกองทัพในทางการเมืองแต่อย่างใดแม้จะมีการดำเนินการบางประการแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจของทหารในการเมืองไทยกองทัพยังอยู่เป็นปกติในการเมืองมีเพียงผู้นำทหารบางคนอาจจะถูกย้ายออกจากตำแหน่งหลักเท่านั้น ดังนั้นเราอัดกล่าวในทางทฤษฎีได้ว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินมีได้ก่อให้เกิดการจัดความสัมพันธ์พลระเรือนทหารใหม่เพื่อรองรับต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของไทยแต่อย่างใดซึ่งในอีกด้านหนึ่งของคำตอบเช่นนี้หลังจากเหตุการณ์ปี2535จึงเป็นเสมือนกับการที่สังคมการเมืองไทยนั่งรอการมาของความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่ เพื่อที่จะนำไปสู่การยึดอำนาจอีกครั้งรัฐประหาร2,549ตามมาอีกครั้งในปี2,557คือคำตอบในกรณีนี้ที่ชัดเจนวันนี้ครบรอบ3ทศวรรษของเหตุการณ์พฤษภาธมินแต่เรายังคงมีผู้นำทหารจากการรัฐประหารเป็นผู้นำรัฐบาลไม่แตกต่างจากปี2,535แต่ต้องไม่ลืมว่าครั้งนั้น ประชาชนชนะและกองทัพแพ้ขอร่วมรำลึกและคารวะวีรชนประชาธิปไตย2535ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ